นะครับว่าเมื่อกี้เป็นเรื่องของทางหลวงกรมทางหลวงต่อไปนี้ก็อาจจะเป็นเกี่ยวเนื่องกับทางหลวงชนบทซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอยากถามท่านรัฐมนตรีว่าวันนี้น่ะทางหลวงชนบทเราทั้งหมดเนี่ยมีอยู่กี่กิโลแล้วก็ที่เหลือที่ยังไม่ถึงขนาดทําลาดยางเนี่ยเหลือเท่าไหร่ท่านจะต้องใช้เงินอีกเท่าไหร่แต่ว่าอีกเรื่องนึงก็คือว่ามาตรฐานการดูแลงานของกรมทางหลวงชนบทเนี่ยผมก็ดูได้สายตาเนี่ยนะครับบางทีผลออกมาเนี่ยไม่ทั่วประเทศเนี่ยไม่ระบุว่าจุดใดจุดหนึ่งผมว่ายังไม่ได้มาตรฐานที่ดีท่านอาจจะขาดคนท่านอาจจะขาดบุคลากรหรืออะไรก็แล้วแต่วันนี้เนี่ยเห็นได้ชัดว่าทางหลวงชนบทบางสายเนี่ยพอทำเสร็จเนี่ยใช้ได้ไม่ถึงปีลอกแล้วครับพังแล้วครับอย่างนี้กรมทางหลวงชนบทต้องเข้าไปดูแลผมเห็นในเขตพื้นที่ผมก็มีในเขตจังหวัดอื่นก็มีมันสูญเสียงบประมาณเปล่าๆบางทีชาวบ้านมาบอกผมว่าแม่มันได้งบประมาณไปทั้ง10 20ล้านอย่าว่าแต่รถบรรทุกเลยฟ้าแลบก็มีปัญหาแล้วคือมันเขาพูดทำนองนั้นน่ะไม่อยากให้เกิดกรณีอย่างนี้เข้าใจว่า1ตอนหลังจากฝนตกเนี่ยช่วงนี้หน้าฝนนะท่านก็ยิ่งต้องดูแลหนักหลังฝนตกไปเนี่ยทุกปีเนี่ยผมเห็นทางหลวงชนบทเท่าที่เราเดินทางเนี่ยมันขาดการซ่อมแซมบำรุงจนผมคิดประชดในใจว่าหรืออยากทำใหม่อีกความจริงมันเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นอะไรเนี่ยมันสามารถดูแลได้แต่ผมก็เคยถามทางหลวงชนบทที่เป็นพวกกันบอกว่าเวลาทำเนี่ยเอาผมยกตัวอย่างจังหวัดอุบลพื้นที่เขาอยู่ในจังหวัดเลยมันไม่มีหมวดการทางแบบกรมทางหลวงท่านต้องไปปรับวิธีการซ่อมเพราะผมเพราะว่ามันจำนวนมากนะครับมาจากทางรพช.เก่าดีบ้างไม่ดีบ้างก็เห็นใจคนทำอยู่แต่ในเมื่อได้รับงบประมาณไปแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เราต้องแข็งขันที่จะเข้าไปดูถ้าสามารถควบคุมไม่ได้ก็อย่าไปทำแล้วให้มันได้ผลนะครับอีกเรื่องนึงก็คือว่าเรื่องเล็กๆนะแต่ชาวบ้านเขาเดือดร้อนท่านประธานนะท่านประธานเห็นไฟตามถนนนะสีส้มๆอะไรอะพอหน้าพอเวลาทางหลวงชบทเนี่ยผ่านหมู่บ้านไปเนี่ยอารามได้ไฟใหม่โอ้ยดีใจเปิดไฟหน้าดูแต่พอทีเข้าออกลวงเข้าไม่ออกลวงนะครับเสียหายหมดความจริงเป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่าอยากให้เป็นหน้าที่กรมทางหลวงชนบทอธิบายให้ผู้นำหมู่บ้านทำผมเองก็เจอเรื่องร้องเรียนแบบนี้ว่าก็จะไปร้องเอาเรื่องกับทางหลวงชนบทผมบอกเอาเรื่องเขาไม่ได้หรอกเพราะว่าไฟส่องก็ป้องกันความก็มีเรื่องความปลอดภัยอยู่ด้วยแต่ว่าเวลาหน้าข้าวจะออกเนี่ยให้ผู้รับผิดชอบของทางหลวงชนบทเนี่ยไปปิดซะเวลาข้าวตั้งท้องเนี่ยนะครับอันนี้เสียหายตามริมถนนนะครับเรื่องนี้เนี่ยกรมทางหลวงต้องใส่ใจทางหลวงชนบทต้องใส่ใจอีกเรื่องหนึ่งครับเมื่อกี้ผมเห็นว่าท่านรัฐมนตรีบอกว่าต่อไปนี้ในงานออกแบบเนี่ยควรจะทำประชาคมกับท้องถิ่นบ้างเช่นอย่างผมยกตัวอย่างเรื่องท่อลอดถนนเรื่องอะไรเหล่านี้แล้วก็ผมเพิ่งพูดหาหรือไปเนี่ยก็บวชเขาก็ดีนะทางอีกบวชก็ดูแลแล้วคือเรื่องเวลาไปทำเนี่ยปุ๊บไม่พูดเลยใส่ก็เลยสูงเลยเงี้ยชาวบ้านน้ำก็ท่วมข้างๆในหมู่บ้านเหล่านี้ผมอยากถามว่าวันนี้ทางหลวงชนบทเนี่ยมันเหลือกี่กิโลที่ยังไม่ได้ทำแล้วที่ทำไปนี่หลังหน้าฝนเนี่ยท่านจะซ่อมแซมไหวไหมถ้าไม่ไหวท่านจะให้ใครช่วยซ่อมเรื่องซ่อมเรื่องใหญ่ทางหลวงชนบทเนี่ยซ่อมได้น้อยนะครับเพราะว่าไม่มีผมเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่น้อยด้วยนะครับเรียนถามว่าเหลืออีกกี่กิโลเมตรทางหลวงชนบทซึ่งพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเนี่ยถึงจะได้เดินจรสะดวกสบายแล้วท่านมีนโยบายที่จะซ่อมแซมดูแลทั่วประเทศอย่างไรขอบพระคุณครับขอบคุณนะครับเช่น